ำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตราทรัพย์หรือกตต.กำลังปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในตลาดทุนครับการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้มีหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกการรวมหน่วยงานบริษัทจดทะเบียนกลุ่มงานบริษัทจดทะเบียนเข้ากับฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบการดำเนินคดีเนี่ยที่มีแนวโน้มมากขึ้นการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของนักลงทุนเป็นศูนย์โดยตรงเลยนะครับอีกการก็คือการเพิ่มผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายที่มีแนวโน้มงานกฎหมายจะมีมากขึ้นและจะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการรวมงานปกครองมาอยู่ในจุดเดียวกันนี่ยังมีหลายข้อนะครับรายละเอียด 7-8 ข้อแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวของกตต.หลังจากที่มีแรงกดดันโดยเฉพาะการเกิดกรณีหุ้นที่สร้างความเสียหายให้นักลงทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งหุ้นกู้นะครับทั้งหุ้นสามัญเริ่มตั้งแต่บริษัทมอรีเทิร์นจำกัดมหาชนหรือมอตามมาด้วยโอ้โหนี่มหากาพย์แห่งการโกงตั้งใจมาปล้นโดยตรงนะครับหุ้นบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดแต่งบัญชีหลายปีตบตานักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันในประเทศกองทุนรวมแบงก์โบรกเกอร์นักลงทุนรายย่อยไม่ต้องพูดถึงครับวงสะบั้นหันแหลกและนี่ยังไม่มีใครต้องติดคุกติดตารางและไม่รู้ว่าจุดจบเนี่ยจะมีคนติดคุกติดตารางไหมแต่ที่ไม่น่าเชื่อคือว่าแต่งบัญชีมา 2-3 ปีไม่มีใครจับได้เลยเนียนมากแล้วยังตามมาด้วยหุ้นของบริษัท JK อีกนี่ก็คนที่ถือหุ้นกู้น้ำหนาร้อนคนที่ถือหุ้นสามัญก็ตอนนี้ก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่รู้อนาคตบริษัทนี้จะเป็นยังไงหลายๆบริษัทนะครับที่มีพฤติกรรมสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ลงทุนเนี่ยทุกฝ่ายก็โจมตีว่าเป็นเพราะว่าความละหลวมผิดพลาดล้มเหลวในมาตรการกำกับดูแลทั้งของกตต.และตราทรัพย์กตต.คงได้รับแรงกดดันมาเยอะนะจากรัฐบาลที่มาสนใจเรื่องความตกต่ำของตลาดทุนปัญหาการช่อโกงในตลาดทุนจนต้องปรับตัวนี่เป็นครั้งแรกในการก่อตั้ง31ปีของกตต.นะครับที่มีการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญเราในฐานะนักลงทุนประชาชนคนหนึ่งก็คงได้แต่เฝ้าดูว่าการปรับโครงสร้างองค์กรเพิ่มกติกาเพิ่มกฎเกณฑ์ให้มีความเข้มงวดขึ้นจะสามารถควบคุมแก๊งมิจฉาชีพหรือกำจัดหรือดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับแก๊งมิจฉาชีพในตลาดทุนได้หรือไม่ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหน48ปีพวกโจรในตลาดทุนเต็มไปหมดไม่ว่าในคราบโบรกเกอร์ที่ปรึกษาการเงินบริษัทจดทะเบียนนักลงทุนขายใหญ่หรือแม้แต่สื่อมวลชนสายหุ้นเองก็ต่างก็จะมีแก๊งมิจฉาชีพสวมคราบเป็นสื่อมาด้วยกันแต่ไม่มีใครจัดการอย่างเด็ดขาดจริงจังนะครับก็หวังว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเบื้องหลังโศกนาฏกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งทำนะครับมันทำเป็นขบวนการคนเดียวทำไม่ได้ครับฝ่ายเดียวทำไม่ได้แต่ถ้าทำงานแบบรูปหน้าปาดจมูกกลัวตัวเองมีหน้าที่แล้วไม่แก้ปัญหาไม่ไปปกป้องผู้ลงทุนก็ไม่ควรจะอยู่ทำหน้าที่ต่อไปได้รับมอบหมายมารับตำแหน่งทำหน้าที่แล้วสำหรับผู้บริหารก็ต่อผู้บริหารตลาดทรัพย์นะครับต้องทำงานอย่างเข้มแข็งเด็ดขาดให้คุ้มเงินเดือนให้คุ้มกับที่ประชาชนฝากความหวังเอาไว้เราคงใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อสรุปว่าการปรับโครงสร้างองค์กรก็ต่อครั้งนี้จะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาได้ขนาดไหนคำตอบคือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่
ที่กตตั้งไว้ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและเชื่อว่าถ้าปรับองค์กรปรับการทำงานใหม่มุ่งมั่นในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนมากขึ้นความเชื่อมั่นจะกลับมาที่กตครับ